แล้วครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีเข้าสู่ช่อง Sister One นะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซ์คีย์บอร์ด1ตัวกันนะครับนั่นก็คือ Alice Record นะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับก็ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับมีโค้ดส่วนลดนะครับตัวนี้เป็นน้อง Alice นะครับตัวนี้วันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันแบบปิดพื้นกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบงานไวเนาะราคาตัวนี้ไม่ค่อยได้สูงมากครับก็แล้วก็มาแบบรีวิวกันแบบสั้นๆอันบ็อกซ์กันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครับก็จะมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่หน้าตากล่องนะครับขึ้นเขียนไว้เลยครับว่าเรคคอร์ดนะครับถูกด้านแล้วแหละตรงนี้กล่องก็ไม่ค่อยสวยงามนะออกแบบดีไซน์กันมาแบบแปลกๆหน่อยข้างๆก็เป็นประมาณนี้ข้างๆนั้นหนาแต่ด้านหลังก็มีอะไรเขียนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปปารีสนะครับส่วนด้านใต้ก็เป็นรูปนี่หน้าตาคีย์บอร์ดเป็นทรงอลิสนะครับหน้าตาคล้ายๆเหมือนสปริงในโอแลปนะครับก็แกะด้านล่างนะครับแกะด้านล่างออกมาปุ๊บดึงขึ้นมาวนวางครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอโฟมชั้นแรกนะครับโฟมชั้นแรกก็ทิ้งไปนะครับประมาณบล็อกกันแบบเร็วนะครับชิ้นที่2นะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับเราดูมาได้แต่คีย์บอร์ดเอาไว้ที่หลังก่อนเราได้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับเราได้นี่มาด้วยฝาครอบใช่ผมอ่านในสเปคมาเขาบอกว่าเขาจะแจกฝาครอบมาด้วยคีย์บอร์ดก็คือฝาครอบหน้าตาแบบนี้ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับครอบคีย์บอร์ดไว้กันฝุ่นนะครับนี่เป็นพลาสติกใสๆง่ายๆมานะครับแล้วก็แอคเซสซอรีนะครับในกล่องเดี๋ยวมาดูกันแอคเซสซอรีมีอะไรบ้างตัวนี้ผมได้มาราคาในประมาณใช้โค้ดส่วนลดแล้วเหลือประมาณ 2,300 2,400 หรือ 2,500 เนี่ยแหละครับประมาณนี้ก็มีสายไทป์ซีมา1เส้นนะครับนี่สายไทป์ซีก็พอใช้งานนะก็คือสายสำหรับใช้งานทั่วไปเลยไม่ได้ว้าวมากแล้วก็มีไขควงมาให้1อันนะครับไขควงก็น่าจะเอาไว้ใช้สำหรับการแกะม็อดหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีที่ดึงคีย์แคปนะครับที่ดึงคีย์แคปกับสวิตช์นะครับตัวนี้ดึงไม่ค่อยดีนะครับแนะนำว่าไม่ควรใช้นะครับแล้วส่วนที่ดึงคีย์แคปก็มาตรฐานทั่วไปนะครับในกล่องมีให้3อย่างโอเคเรามาดูถึงตัวพระเอกของเรากันตัวเบ้ของเราครับนี่หน้าตาคืออลิสน้อยนะครับวางไว้ก่อนตัวนี้ก็เป็นเรคคอร์ดอลิสนะครับก็เขียนตามชื่อมาเลยแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้ตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเวียร์หรือว่าใช้โปรแกรมอะไรในการเซตคีย์บอร์ดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคต่อไปมาที่น้องอลิสนะครับตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบกับโอแลปสปริงที่ผมเคยถือนะตัวนี้เบากว่าแบบมากเลยตัวนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับด้านหลังก็เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าชุบให้เป็นสีทองมานะครับนี่ด้านนี้จะมีโลโก้เขียนว่าเรคคอร์ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมตอนนี้จะเป็นโลโก้แบบเรคคอร์ดนะครับนี่อันนี้เรารีวิวกันแบบบ้านๆนะครับแต่ผมจะไปรีวิวเรื่องเสียงให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็มีอันนี้เป็นเส้นไฟ RGB นะครับตัวสเตบิไลเซอร์ใช้เป็นเคสเมาส์นะครับซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูว่ามันสามารถมอดมันสามารถอะไรได้ไหมวิธีการแกะนะครับผมยังหาไม่เจอผมไม่แน่ใจว่าวิธีการแกะอยู่ไหนวิธีการแกะก็คืออยู่ใต้ฟีดด้านล่างนี้นะครับก็คือต้องเอายางออกก็คือทำเป็นเหมือนกับสกรูเลทนะครับก็คือไม่โชว์น็อตไม่โชว์อะไรนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอธิบายก่อนสีที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ใช่สีขาวล้วนนะครับตัวนี้จะออกเป็นสีครีมๆนะใครที่จะซื้อคีย์แคปก็เช็คดีๆก่อนนะครับตัวนี้มีหลายสีครับมีที่ผมเห็นก็มีสีน้ำตาลสีแดงสีดำสีเทาอะไรพวกนี้ครับก็ลองไปเลือกดูด้านหลังก็เป็นสีทองสวยครับสวยเอามือจับแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วครับแล้วก็สามารถจับได้ตัวนี้มีฟีดยางให้ทั้งแบบยาวแล้วก็แบบสั้นนะครับตรงนี้ยางกันลื่นโอ้พูดเร็วเลยเนี่ยแล้วก็มีสวิตช์เป็นมาโคร3ปุ่มนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นลิสก็สามารถเสียบปลั๊กด้านบนเสียบไทป์ซีด้านบนแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยตัว PCB ตัวนี้เป็น RGB แล้วก็เป็นฮอตสวอปนะครับสำหรับใช้งานตัวนี้ก็ไม่มีปรับไม่สามารถปรับแต่งตัวเพจได้นะตัวเพจใช้เป็นเพจพร้อมนะครับหรือว่าน่าจะเป็นพร้อมเป็นพลาสติกมีโฟมให้ด้านในแล้วอาจจะมีโฟม PE โฟมอะไรพวกนี้โพลอนอะไรอย่างนี้ใส่ด้านในให้แล้วก็เดี๋ยวลองเสียบสวิตช์แล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเสียงเป็นยังไงครับเพราะว่าคีย์แคปผมยังไม่มาก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Alice Record นะครับตัวนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดใครที่ซื้อตัวที่ไม่ใช่สีขาวนะก็ไปซื้อสีอื่นก็จะใช้โค้ดลดแล้วก็จะเหลือประมาณ 1,900 ผมว่าเป็นตัวอลิสที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากจะลองอลิสเพราะว่าราคาถูกแล้วแถมเป็นอลูมิเนียมก็คือตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนโอเลสปริงเลยก็คือซื้อมาเก็บสะสมหรือว่า
อยากลองอยากใช้เงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับวันนี้เรารีวิวกันแบบเร็วๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงคลิปอะไรมากมายนะครับเพราะว่าติดงานประจำอะไรนี้ด้วยก็ยังเล่นคีย์บอร์ดอยู่ใครที่อยากคุยอยากแวะมาทักทายก็ติดต่อ Facebook ส่วนตัวมาได้หรือว่าทางเพจก็ได้ครับแต่เพจผมไม่ค่อยได้ตอบก็ผมก็จะอยู่สิงๆอยู่ในกลุ่มนั่นแหละกลุ่มคีย์บอร์ดก็คือชื่ออนุรักษ์อะไรนั่นแหละครับเดี๋ยวก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปโพสต์ให้ดูนะครับก็ไว้เท่านี้ครับสำหรับคีย์บอร์ด Alice Spring นะครับ Record นี่น้อง Recordสวยงามครับราคานี้คงจะถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงจะเป็นหมื่นแต่เดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่2,000ละไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย